เบลล่าตอบเขินโสดมีหนุ่มรุมจีบพูดชัดถึงดอกไม้วาเลนไทน์ปีนี้ไม่เหงาออกงานครั้งแรกหลังติดเชื้อโควิด-19 สำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญโดยเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขอบเปลือกตาโอกาซอฟออฟผิวซอฟนัสยามพารากอนหลังจบงานนางเอกสาวได้อัปเดตอาการหลังหายป่วยโควิดพร้อมเผยถึงสถานะหัวใจที่แง้มว่ามีหนุ่มมาจีบแล้วหายโควิดแล้วเป็นยังไงบ้างขยาดไปเลยไหมความจริงแล้วตื่นเต้นมากกว่าเพราะไม่ได้ออกอีเวนต์นานค่ะต้องเซฟตัวเองมากขึ้นไหมเบลก็ระวังเท่าเดิมเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ติดหรือว่าเป็นแล้วก็พยายามเซฟตัวเองดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยค่ะแต่ถามว่าระแวงกว่าเดิมไหมก็ไม่นะคะเพราะมากกว่านั้นคือไม่ได้แล้วแพนิคแล้วค่ะเราตกใจไหมตอนมันขึ้น2ขีดคือความจริงแล้วตอนที่เบลเป็นเบลไม่ค่อยมีอาการค่ะแต่ว่าเบลเจอคนที่ติดเชื้อก็คือแบบสัมผัสใกล้ชิดก็เลย PCR คัดเขาก็โทรมาบอกผลคือที่จริงใกล้ชิดค่อนข้างมากด้วยงานเราต้องถอดหน้ากากด้วยก็เกมแล้วหัวเราะไม่เป็นไรเราก็ตั้งสติค่ะที่บ้านเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคุณแม่ก็ตกใจนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เบลไม่ค่อยมีอาการอะไรก็เลยหายห่วงไปค่ะแยกกับคุณแม่เลยใช่ไหมจริงๆแล้วของเบลเป็นการรักษาแบบโฮมไอโซเลชั่นแต่เราก็แยกชั้นกันอยู่กับคุณแม่อยู่แล้วค่ะมีอาการอะไรพีคบ้างไหมของเบลค่อนข้างน้อยเลยไม่มีไข้ด้วยค่ะก็จะมีเจ็บคอนิดหน่อยแต่เบลก็จะฝืนไม่ไอพอจะไอปุ๊บเบลก็จะจิบน้ำก็จะมีมึนหัวนิดหน่อยมีน้ำมูกค่ะต้องกินยาต้านไวรัสไหมความจริงก็แล้วแต่เรานะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าอยากให้กินเอาไว้ก่อนดีกว่าเซฟไว้ก่อนแต่เบลก็ไปตรวจเรื่องปอดเรื่องเลือดแล้วว่ามีการอักเสบหรือเปล่าก็ไม่มีค่ะเอฟเฟกต์หลังจากหายก็ไม่มีเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนรักษาด้วยเราทำกิจกรรมอะไรวันหนึ่งของเบลก็จะเป็นล้างจานที่ระเบียงหัวเราะคุณแม่ก็จะเอากับข้าวใส่กล่องมาให้แล้วเราก็ล้างจานเองแล้วก็ดูซีรีส์วนไปค่ะแต่ออกกำลังกายไม่ค่อยก็จะเป็นแบบยืดเหยียดอะไรที่แบบทำได้ก็ใช้เวลารักษาตามที่คุณหมอบอกค่ะ10วันถามว่าเหงาไหมเบลรู้สึกว่าเบลยุ่งมากเลยอาจทุกวันตื่นเช้ามาก็ต้องรายงานโรงพยาบาลว่าวันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างในทุกวันจะมีผู้ใหญ่โทรมาคัดเช่นพี่หน่องปรุโนชาก็โทรมาถามอาการเป็นยังไงบ้างให้อัปเดตก็จะวนไปเรื่อยๆถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะเริ่มเป็นเพื่อนๆว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างก็จะวันนั้นหลุดไปไม่ได้รู้สึกพะวงก็ไม่ได้พะวงค่ะแต่ก็สังเกตตัวเองตลอดว่าเราเป็นหนักขึ้นไหมหรือว่าอะไรอาการอะไรอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าลองเริ่มออกกำลังกายบ้างหรือยังเพราะหลายคุณพอได้ลองแล้วจะรู้สึกถึงความแตกต่างที่อาจจะเกิดจากเอฟเฟกต์ยังไม่ได้ออกอะไรที่แบบจริงจังค่ะยังไม่ได้ออกหนักๆตอนนี้คือยังไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเลยค่ะงานได้รับผลกระทบบ้างไหมมีงานที่ต้องเลื่อนค่ะมีนิดหน่อยติดโควิดช่วงวาเลนไทน์ด้วยทั้งเหงาทั้งสดเลยไหมปีนี้หัวเราะมิติใหม่เลยค่ะฉลองอยู่ในห้องแล้วก็ได้ดอกไม้จากคุณแม่ตื่นเช้าปุ๊บคุณแม่โทรมาหาบอกให้ไปเอาอาหารหน้าห้องและก็เห็นว่ามีดอกกุหลาบอยู่ด้วยฉันไม่เหงานะจ๊ะมีแต่คุณแม่ให้ดอกไม้หรือมีคนอื่นด้วยไหมคือก็มีบ้างค่ะมีบ้างเราพร้อมมูฟออนแล้วหรือยังเบลไม่มีเวลาอะไม่มีเวลาจริงๆหัวเราะมีคนพยายามเข้ามาจีบเราเยอะไหมเบลก็ไม่รู้ขนาดนั้นค่ะแต่เบลก็พยายามให้เหตุผลกับตัวเองว่าคือถ้าตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆบางทีเบลได้หยุดแค่เดือนละครั้ง
เบลก็อยากที่จะเอาเวลาไปทำเล็บไปตัดผมไปดูแลตัวเองก่อนหัวเราะให้เวลากับตัวเองก่อนละกันแสดงว่ามีคนมาจีบเยอะมีแบบเพื่อนของเพื่อนมาถามบ้างมีบ้างค่ะมีบ้างตัวเราเองเปิดใจไหมเบลไม่ได้ปิดแต่เบลก็ไม่ได้เปิดเบลไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนเหมือนกันพอจะบอกได้ไหมว่าเราได้ดอกไม้กี่ช่อในวันนั้นก็เยอะค่ะแต่ไม่ใช่อะไรนะคือได้จากลูกค้าด้วยได้จากเพื่อนๆด้วยได้จากแฟนคลับด้วยเราทราบไหมว่าตอนนี้แฟนคลับโป๊ปเบลกลับมาเชียร์เราสองคนอีกครั้งก็ก็เป็นตามปกติค่ะคือจะมีการเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เบลไม่รู้หรอกเบลไม่มีทางรู้หรอกว่าในอีกสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าณตอนนี้ก็คือเป็นพี่ชายตอนนี้ทุกอย่างแฮปปี้ทุกอย่างโอเคค่ะแฮปปี้ค่ะหนังเริ่มถ่ายหรือยังหนังถ่ายเสร็จแล้วตอนนี้รอออนแอร์ตอนนี้เหลือละครอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เร่งถ่ายก็เป็นปกติค่ะมันด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันเลื่อนมาค่อนข้างเยอะเราก็เข้าใจได้ทุกอย่างเราก็เตรียมร่างกายของเรากดดันไหมจากวันนั้นที่ยังไม่เริ่มถ่ายสำหรับตัวเบลไม่นะเบลรู้สึกสนุกกับการทำงานงานมันยิ่งท้าทายขึ้นเรื่อยๆจากตอนนั้นที่เราไม่ได้กดดันแล้วมันออกมาดีมันน่าจะเป็นอะไรที่เรายึดต่อได้ว่าเราอย่าไปโฟกัสผิดจุดเราอย่าไปกดดันตัวเองเราก็ทำการบ้านให้เต็มที่รับผิดชอบในส่วนของเราให้ได้มากที่สุดวันนี้เพิ่มเติมคือแชร์กับผู้กำกับเยอะถึงแนวทางวิธีการว่ามันจะเป็นยังไงมากกว่าเล่นเป็นกี่ตัวเวอร์ชั่นนี้เป็นความลับค่ะไม่บอกแค่อย่างน้อย2ตัวก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกค่ะคนน่าจะชอบก็มันดีให้สักกี่เดือนคราวที่แล้วยาวนานมากเลยนะเบลว่าไม่น่าเดือนเป็นปีเหรอเบลว่าน่าจะหัวเราะเพราะมันมีหลายอย่างที่มันถ่ายยากใช้เวลาเยอะบางวันถ่ายกันได้แค่6ฉากเองยากกว่าเดิมไหมยากคนละแบบกันจะรับมือไหวไหมเพราะเรื่องนี้ก็ต้องถ่ายเรื่องคูณชายภาค2ก็ต้องมีเราอีกตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะว่าจะมีหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่รู้ยิ้มเวียดนามอ่วมส่อโดนปรับตกรอบศึกยูโร23ชิงแชมป์อาเซียนความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศล่าสุดวันที่23กุมภาพันธ์2565อาเซียนฟุตบอลเพจฟุตบอลในแถบภูมิภาคอาเซียนรายงานว่าทีมชาติเวียดนามชุดยูโร23ชิงแชมป์อาเซียนกำลังจะถูกปรับตกรอบหลังจากมีผู้เล่น5คนที่ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมหลังจากที่เอาชนะทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งมีรายงานว่าผู้เล่นทั้ง5คนอยู่ในสนามแข่งขันกับทีมชาติไทยเมื่อวานนี้และนอกจากจะถูกแยกกักตัวไปแล้วนั้นส่งผลให้ในเวลานี้ทีมเหลือผู้เล่นเพียงแค่11คนและหากไม่สามารถลงทะเบียนผู้เล่นให้ครบ13คนได้ก่อนวันพรุ่งนี้จะถูกปรับตกรอบในทันทีสำหรับทีมชาติเวียดนามคว้าแชมป์กลุ่มซีเหนือทีมชาติไทยและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติติมอร์เลสเต้ซึ่งจะแข่งขันในวันที่24กุมภาพันธ์เวลา 19:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยในสนามมรดกเตโชเนชั่นแนลสเตเดียมที่ประเทศกัมพูชา